คือเรามีความหวังว่าเย็นนี้เนี่ยน่าจะเป็นไปในทางที่ดีนะแต่ว่าประเทศนี้มันก็ไม่แน่นอนเพราะนั้นเราก็ต้องเตรียมรับทั้งสมหวังและผิดหวังอาจารย์ไม่รู้ว่าถ้าเกิดวันนี้เป็นด้านลบมันอาจจะมีปฏิกิริยาซึ่งขยายตัวมากมายมันมีความเป็นไปได้เช่นผู้ถูกคุมขังคนอื่นๆอาจจะใช้วิธีเดียวกันแล้วก็ผู้ที่อยู่นอกห้องคุมขังก็อาจจะใช้วิธีเดียวกันหรือวิธีอย่างอื่นซึ่งมันหมายความว่าอะไรก็มันหมายความว่าขยายความขัดแย้งระหว่างปัญหาความยุติธรรมที่ในขั้นสูงเนี่ยกับประชาชนซึ่งมันไม่ควรจะเกิดขึ้นเพราะว่าความยุติธรรมมันเป็นทางออกสุดท้ายของการต่อสู้ของประชาชนดังนั้นจุดนี้เป็นจุดเสี่ยงอันตรายมากนะก็คือถ้าวันนี้ศาลตัดสินนะว่าปล่อยตัวก็เท่ากับว่าปมเงื่อนของปัญหาเนี่ยมันคลายไประดับหนึ่งแต่ถ้าศาลตัดสินว่าไม่ปล่อยตัวแปลว่าเรากำลังเข้าสู่ไม่ใช่แต่เพียงจุดวิกฤตของผู้ป่วยนะแต่เป็นจุดวิกฤตของสังคมไทยด้วยว่ามันจะคลี่คลายขยายตัวอย่างไรจันมองไปในแง่ว่าความคลี่คลายขยายตัวของสังคมถ้าเกิดศาลปฏิเสธการปล่อยตัวเนี่ยมันจะขยายตัวด้านลบที่รุนแรงมากขึ้นซึ่งเราประเมินไม่ได้เหมือนกันแต่เมื่อกี้เนี่ยก็ไม่ได้พูดในตอนที่มีสื่อมากนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ต้องการจะใช้คำว่ากดดันแต่อันนี้นี่เราพูดในสื่อบางส่วนนะอย่างเช่นในยูดีดีก็คือว่าน่ากลัวนะน่ากลัวนะถ้าศาลปฏิเสธการปล่อยตัวมันปัญหามันต้องไปในทิศทางที่ไม่น่าพึงประสงค์แน่นอน